ต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า Not a n o t อเทอร์ทีนเป็นเรื่องราวของสาวเนื้อส hey, ุดเฉิ่มท like cool ี่สุดในโรงเรียนที่ชื่อว่าเจนนี่ถูกหนุ่มที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนที่ชื่อว่าสตีฟโรเจอร์ตามจีบเฮ้ยนมันคนละเรื่องถูกหนุ่มที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนที่ชื่อว่าเจคไวเลอร์มาตามจีบเพราะเจคพนันกับเพื่อนๆไว้ว่า เขาสามารถเปลี่ยนสาวเนร์ดสุดเชิอมอย่างเจนนี่ให้เป็นดาวโรงเรียนสุดฮอตได้เพราะเจกมั่นใจในความหล่อของตัวเองมากแต่กว่าที่เจคจะรู้ตัวเขาก็ได้หลงรักเจนเนี่เขาให้แล้วคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามไเลยนะครับ <c oughs> เข้าเรื่องมาก็เจอกับเจนนี่กำลังนอนดูหนังอยู่ในห้องนอนของตัวเองซึ่งในวันนี้คือวันเกิดของเธอในขณะที่เธอกำลังฟินอยู่กับหนัง เธอก็ได้หยิบดิวที่เธอแอบซื้อไว้ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสกับดิวและก็เป็นครั้งแรกที่เธอจะใช้งานในขณะที่เจนเนี่กาลังฟินอยู่กับดิวอยู่นั้นจูๆ่ๆพอก็เปิดประตูพุ่งเข้ามาพร้อมกับน้องชายของเจนเนี่ที่ชื่อว่ามิดเพื่อจะเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับเธอตามมาด้วยคุณปู่และคุณย่ากับเค้กก้อนโตพร้อมด้วยบาทหลวงและเด็กๆที่โบสถ์ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์อวยพรวันเกิดให้กับเจนเนี่ถึงที่นอน แต่เจนนี่ในตอนนี้เธอกำลังฟินและดิวโด,โดก็ยังคงทำงานอยู่ซึ่งดิวดอันนั้นก็ยังคงเสียดอยู่ที่น้องสาวของเจนนี่เจนนี่ก็ตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกบวกกับความฟินที่เกินจะบรรยายและในจังหวะนั้นน้องหมาก็มาข้าวประหมที่เจนนี่หุ่มไว้ออกไปแล้วทุกคนก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเจนนี่ที่ฟินจนถึงจุดสุดยอดจนดิวดหลุดออกจากน้องสาวข,ของเธอแล้วลอยขึ้นไปกลางอากาศก่อนที่ดิวด ตกลงมาใส่เค้กวันเกิดก้อนโตของเจนเนี่ที่ปู่กับย่าซื้อมาให้ตัดภาพมาที่โรงเรียนไฮสคูลที่ชื่อว่าจอร์จฮิลซึ่งเจนเนี่เองเธอก็ศึกษาอยู่ที่นี่ส่วนผู้ชายคนนี้เขาเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนและเป็นหนุ่มหล่อที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนสาวๆในโรงเรียนทุกคนอยากจะถวายตัวให้แก่เขาเขามีชื่อว่าสตีฟโรเจอร์ก็ยังจะเล่นอยู่เนาะเขามีชื่อว่า เจคไวเลอร์ส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าลิกกี้เขาแอบชอบเจนนี่อย่างคลั่งและพยายามตามจีบตามตื้อเจนนี่แต่เจนนี่ก็ไม่สนใจและไม่เล่นด้วยส่วนมิดน้องสาวของเจนนี่ที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันมิดและแก๊งเพื่อนก็ได้ปฏิญาณตนไว้ว่าก่อนที่พวกเขาจะเรียนจบพวกเขาจะต้องฟันหญิงให้ได้โดยหญิงสาวที่มิดแอบชอบนั้นก็คืออาเมนดาส่วนผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าฟิซูล่าผมจะขอเรียกสั้นๆว่าซิลล่านะครับ เธอคือดาวโรงเรียนพร้อมกับตำแหน่งหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์และเป็นแฟนกับเจคทั้งคู่จึงเป็นตัวท็อปในโรงเรียนแต่ในวันนี้ซิลล่าได้มาบอกเลิกเจคอย่างไม่มีปี่มีขุยเพื่อจะไปคบกับแฟนคนใหม่ทําให้เจคเฟลมากและไม่คิดว่าซิลล่าจะทํากับเขาแบบนี้ตัดภาพมาที่เจนนี่เธอชอบศิลปะเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเธอจะวาดภาพไม่สวยก็ตามในเวลาต่อมาหลังจากที่เจคถูกบอกเลิกจนเป็นข่าวใหญ่ระดับโรงเรียนเขาก็ได้มาคุยกับกลุ่มเพื่อนว่า ทำไมคนอย่างเขาจึงยังถูกบอกเลิกทั้งที่ซิลล่าก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายถ้าอย่างซิลล่าคือดาวโรงเรียนผู้หญิงทุกคนก็เป็นดาวโรงเรียนได้ทั้งนั้นเพื่อนๆของเจกจึงเรียกผู้หญิงมาคนหนึ่งแล้วพนันว่าเจกไม่สามารถทําให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นดาวโรงเรียนได้และคนที่ถูกเลือกก็คือสาวเนื้อสุดเช่มที่สุดในโรงเรียนใส่แว่นตาหนาเตอะมัดผมหางม้าและตัวก็เปื้อนไปด้วยสีผู้หญิงคนนั้นก็คือเจนนี่เพื่อนๆของเจกก็บอกว่า เขาไม่สามารถเปลี่ยนเจนเนี่ให้เป็นดาวโรงเรียนได้หรอกเพราะเธอไม่มีสนเสน่ห์เลยแม้แต่น้อยแต่เจก,ก็รับคำท้านั้นหลังจากนั้นเจก,ก็เริ่มเข้ามาพูดคุยกับเจนเนี่โดยมีลิกกี้ที่ตามตื้อเธออยู่ไม่ห่างส่วนเจกหนุ่มฮอตที่เป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนย้อนกลับไปในการแข่งขันแมตช์หนึ่งในขณะที่ทีมกำลังจะชนะเพียงแค่ประคองให้หมดเวลา โค้ดก็ได้เปลี่ยนตัวเอาเด็กที่มีปัญหาทางสมองคนนึงให้ได้ลงสนามเพราะน้องอยากลงเล่นโดยโค้ดบอกกับเจคว่าไม่ต้องส่งบอลให้น้องแค่ให้น้องวิ่งเล่นในสนามก็พอแต่เจคในขนาดนั้นอยากให้น้องได้สัมผัสกับบอลเจคจึงโยนบอลให้น้องรับสุดท้ายน้องก็รับบอลได้แต่ก็ถูกพุ่งชนจนขาดเป็นสองท่อนหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้เจคกลายเป็นตัวสำรองตลอดและไม่เคยได้ลงสนามแข่งอีกเลยตัดภาพมาที่ปัจจุบัน เจกได้มาหาพี่สาวที่ชื่อว่าแคทเธอรีนมาให้เธอช่วยหาทางที่จะทําให้เจนนี่มาชอบเขาเพื่อที่เขาจะได้ชนะพนันกับเพื่อนๆนแคทเธอรีนก็สอนวิชามัดใจสาวให้กับเจกโดยท่าทีและลีลาต่างๆแต่ไม่ว่าจะวิธีไหนเจนนี่ก็ไม่มีท่าทีที่จะชอบเจกเลยเจกจึงมาชวนเจนนี่ไปงานปาร์ตี้บ้านเพื่อนและให้แคทเธอรีนมาแปลงโฉมให้กับเจนนี่จนเจนนี่กลายเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่เจก มองจนตาค้างอย่างประหลาดใจที่ไม่คิดว่าเจนนี่เธอจะสวยได้ขนาดนี้ในเวลาต่อมาขณะที่ทุกคนอยู่ในงานปาร์ตี้เจนนี่ก็ถูกซิล่าแฟนเก่าของเจคมาบูลลี่จนเจนนี่ต้องร้องไห้แล้ววิ่งหนีกลับบ้านไปแต่หลังจากนั้นเจคก,ก็มาตามงอและขอโทษที่ทําให้เธอเสียน้ําตาแล้วเจนนี่ก็ใจอ่อนจนทั้งคู่เกือบได้จูบกันในวันต่อมาเจนนี่ก็ยังคงถูกซิล่าตามบูลลี่แต่สําหรับเจนนี่ในตอนนี้ เธอไม่ใช่เจนนี่จอมเชิมคนเดิมอีกต่อไปเพราะเธอคือสาวฮอตที่เจกตามจีบในเวลาต่อมาเจกได้มาชวนเจนนี่มาดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่ทีมของโรงเรียนลงแข่งแต่เจก,ก็ยังคงเป็นเพียงตัวสำรองให้กับทีมไม่ว่าเพื่อนในทีมจะบาดเจ็บขนาดไหนโค้ชก็ไม่ยอมเปลี่ยนตัวให้เจกลงไปเล่นจนกรรมาการเข้ามาบอกกับโค้ชว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งในทีมแข่งต่อไม่ไหวและกำลังจะตายแล้วจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัว โคดจึงยอมเปลี่ยนตัวให้เจกลงไปเล่นแทนความหวังของทีมจึงตกมาที่เจคแต่สุดท้ายเจกก็ทําทุกอย่างพังและก็ทําให้ทีมแพ้ไปในที่สุดหลังจากที่เกมการแข่งขันจบลงเจนนี่ก็เข้ามาให้กําลังใจเจกแต่ในจังหวะนั้นเพื่อนของเจกที่ชื่อว่าออสตินก็เดินเข้ามาต่อว่าแล้วบอกว่าเขามีความลับบางอย่างที่จะบอกเจกนนี่และมันก็ทําให้เจคร้อนตัวจนพูดออกไปว่าทั้งหมดนี้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเธอมาพาน,านันและถ้าย้อนกลับไปได้ เขาจะไม่ทำแบบนี้เมื่อเจนนี่ได้ยินแบบนั้นมันจึงทำให้เธอรู้ว่าเจคหลอกเธอมาตั้งแต่แรกซึ่งความลับที่ออตินจะบอกเจนนี่นั้นเขาจะบอกเพียงว่าเจกจะปั่นเจนนี่ให้เป็นดาวโรงเรียนเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เอาเจนนี่มาเป็นเดิมพันแต่เจคล้อนตัวเลยพูดออกไปก่อนจนทำให้ทุกอย่างพังและมันก็ทำให้เจนนี่เสียใจหนักมากส่วนเจกก็เสียใจหนักมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันเพราะตอนนี้ เจครักเธออย่างจริงใจไม่ใช่การเดิมพันหลายวันผ่านไปจนงานพรอมของโรงเรียนมาถึงเจคได้ควงแคทเธอรีนที่เป็นพี่สาวของตัวเองไปงานพรอมส่วนเจนนี่ควงออสตินไปงานพรอมซึ่งทั้งคู่ต่างคนก็ต่างทำประชดกันส่วนมิดได้เอาจดหมายไปให้สาวที่เขาแอบชอบอย่างอเมนดาอ่าน <Amanda S 2> อเมนดาก็บอกว่าเธอจะไม่นอนกับผู้ชายที่แค่เอาจดหมายมาให้เธออ่านแต่เธอ จะใช้มือให้ได้อยู่ซึ่งมันก็เกินคาดที่มิดคิดเอาไว้และทั้งสองก็ไปกินตับกันตามท้องเรื่องในเวลาต่อมาก็ถึงเวลาการประกาศผลว่าใครคือคิงในงานนี้หรือผู้ชายที่หล่อและฮอตที่สุดในงานนี้ซึ่งมันก็เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากเจคไวเลอร์ส่วนควีนในงานหรือดาวที่สวยที่สุดในคืนนี้ซึ่งทุกคนก็คิดว่าคงจะต้องเป็นแชมป์เก่าอย่างซิล่าแต่สุดท้ายควีนในงานพรมคืนนี้ก็คือคาร่าและซาลา ฝาแฝดที่หัวติดกันได้เป็นดาวในคืนนี้นั่นเองหลังจากนั้นออสตินก็ได้ชวนเจนเนี่ไปโรงแรมเมื่อเจครู้เรื่องจึงรีบตามไปพร้อมกับลิกกี้ที่ตามไปไม่ห่างเมื่อเจคบุกเข้าไปในห้องก็เห็นออสตินกาลังโซเดมอคอมอยู่แต่ผู้หญิงที่นอนอยู่ไม่ใช่เจนเนี่แต่เป็นซิล่าเจคจึงไปที่บ้านของเจนเนี่และพ่อของเจนเนี่ก็บอกว่าตอนนี้เจนเนี่กาลังไปที่สนามบินเธอกําลังจะไปปารีสเพื่อไปเรียนศิลป,ปะต่อที่นั่น เจคจึงตามเจนนี่ไปที่สนามบินโดยมีลิกกี้ตามไปไม่ห่างเช่นกันเมื่อมาถึงสนามบินเจกก็เห็นเจนนี่ที่กําลังเดินเข้าประตูขึ้นเครื่องเจกจึงโยนลูกบอลใส่เจนนี่เพื่อให้เธอหยุดเดินขึ้นเครื่องหลังจากนั้นเจกก็ได้สารภาพกับเจนนี่ทุกอย่างพร้อมกับความในใจทั้งหมดว่าตอนนี้เขารักเธอหมดหัวใจก่อนที่ทั้งคู่จะบอกรักกันแล้วก็ได้จูบกันเป็นครั้งแรกโดยที่ลิกกี้ยืนปลอบมือแสดงความดีใจอยู่ข้างๆทั้งน้ําตาแล้วหนังก็จบครับ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าแฟนคนแรกสมัยมัธยมของเพื่อนๆมีชื่อว่าอะไรสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับและถ้าข้อมูลในหนังเรื่องนี้ขาดตกบกพร่องตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือถ้าฟังแล้วระคายหูผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงตัวเพลงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ